สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องโพนิซ่ากันนะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำแมปเต้นค่ะทุกคนเป็นแมปที่ยอดฮิตนะคะเรียกได้ว่ายอดนิยมตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่มีชื่อว่า TTD3 นั่นเองค่ะทุกคนใครที่เคยเล่นแมปนี้เนี่ยก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะยังไม่รู้ค่ะว่าทางเกมโรบอทค่ะทุกคนเขามีแมปเต้นนะคะยอดฮิตเนี่ยที่มีคนเข้าไปเต้นนะคะเยอะมากเลยนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยมียอดวิสิตนะคะกว่า886ล้านกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มียอดเฟเวอริตนะคะเป็นที่ชื่นชอบค่ะ2ล้าน3แสนกว่ากันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูกันนะว่าในแมปนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วมันมีท่าเต้นแบบไหนบ้างค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วนะนี่เลยนะคะทุกคนเต้นยังไงเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะเขาจะมีลูกศรค่ะทุกคนกดคลิกเข้าไปนะเราตรงนี้เนี่ยมันจะมีท่าเต้นเต็มเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะเป็นร้อยเป็นพันท่าเต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองกดให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเอ๊ะมันมีท่าเต้นแบบไหนบ้างนะนี่เลยมันก็จะมีท่าเต้นแบบประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เราสามารถเต้นไปนะคะแล้วก็วิ่งไปได้ด้วยนะนี่ตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเขาจะเต้นเรียงกันใช่ป่ะเราสามารถไปกดที่เขานะคะทุกคนนี่กดที่ตรงนี้นะคะเพื่อซินนะคะท่าเต้นเนี่ยได้เลยนะนี่เป็นไงคะทุกคนเต้นท่าเดียวกันแล้วเป็นแก๊งเลยนะคะแต่ว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบขาวดำใช่ป่ะแต่เราไม่ใช่ขาวดำเราเป็นดำชมพูนะคะทุกคนอาจจะไม่เข้ากับเพื่อนกันนะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นสนุกสนุกเราก็จะแบบว่ามาแต่งตัวเล่นๆใช่ไหมแล้วก็มาเต้นกับเพื่อนค่ะแบบสนุกสนุกกันนะนี่ดูสิน้องแมวที่เราพกมาด้วยเนี่ยก็มาเต้นกับเราด้วยนะคะทุกคนน่ารักกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูมุมอื่นๆอีกนะคะนี่เลยมุมนี้นะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะแล้วก็เคยเห็นมุมประมาณนี้นะทุกคนมาจากคลิปนี้นะคะเป็นสายฟรีซาวนะคะที่เราเนี่ยเคยทำลงเนอะก็คือเรานะคะมาเต้นในนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยเป็นไงคะทุกคนคุณป้าคุณแม่มันเป็นมุมนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยในนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบว่าคนเนี่ยแต่งตัวนะคะหลากหลายแบบกันเลยนะคะนี่คนนี้แต่งสีชมพูใช่ไหมเหมือนเราเลยโอเคแต่งเข้ากันเรามาเต้นกับเขาสักหน่อยนะคะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะมีหัวใจด้วยอุ้ยเราก็มีหัวใจนะคะทุกคนเราเป็นน้องแมวอย่างนี้นะคะพกน้องแมวมาด้วยคนนี้เขาจะแต่งตัวแบบว่าเท่ๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าใส่ฟรีใส่เติมนะคะเขาก็มาเล่นในแบบนี้กันหมดเนาะอย่างเนี้ยใส่เติมใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบพวกใส่ฟรีนะคะทุกคนเราสังเกตเห็นได้ว่าเอ้ยทำไมมีเข่าไฟด้วยล่ะคนนี้เขามีเข่าไฟได้ยังไงนะคะทุกคนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นการแต่งตัวเล็กๆให้เราด้วยนะคะทุกคนจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะมันจะเป็นปุ่มนะคะพอเราเนี่ยกดเข้ามาใช่ไหมมันจะมีคำว่า outfit loader นะคะทุกคนนี่เราก็กดเข้ามานะคะเราสามารถใส่แบบว่าเป็นพวกชื่อนะคะเป็น outfit อะไรได้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนะคะเขาก็ถามว่าโอเคไหมอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเพื่อเข้าสู่อวตารไอเทมนะคะเราก็กดโอเคได้เลยนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนในนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นชุดของเรานะคะที่เราเนี่ยเซฟเอาไว้อยู่แล้วนะคะในตัวอวตารของเราค่ะข้างนอกนะคะทุกคนมันก็สามารถเข้ามาโหลดในนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะมีหลากหลายเลยนะคะทุกคนในแล้วตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นพวกแบบไอเทมนะคะที่แพงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นวอลคิวลี่นะคะหน้าซูเปอร์แฮปปี้เฟสพวกหน้าแวมไพร์อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วก็พวกเข่าไฟค่ะนี่เลยนะจะมีเข่าไฟสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยเต็มเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบอันนี้มีสีเขียวด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นพวกมงกุฎนะคะที่เขาเนี่ยยอมสีให้เป็นพวกสีชมพูนะคะทุกคนแบบเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราชอบชิ้นไหนใช่ไหมสามารถกดเข้าไปได้เลยสมมติว่าเรากดอันนี้นะคะทุกคนนี่กดอันนี้นะคะก็จะเป็นการใส่นะคะนี่เลยนะคะพอเรากดใส่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะแบบเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะเพื่อซื้อเข่าไฟเลยนะสามารถมากดลองเล่นใส่ฟรีเนี่ยแล้วก็มากดเต้นเท่ๆนะคะได้ในแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนเต้นไปนะคะพร้อมกับแต่งตัวเนี่ยเท่ๆไปด้วยกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนกดที่ปุ่มนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะคะนี่สามารถกดใส่ได้เลยนะแต่มันจะมีข้อแตกต่างนะทุกคนคือตรงไหนที่มันมีรูปบวกแบบนี้เนี่ยอันนี้นะคะมันต้องเสียโรบัคก่อนนะมันถึงจะใส่ได้ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลองกดให้ทุกคนดูนะคะนี่เลยพอเรากดนะคะทุกคนมันจะขึ้นมาค่ะว่าให้เรานะคะซื้อ TTD บวกเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นดาวนะทุกคนอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็น VIP อะไรอย่างนี้นะคะจำนวน499โรบัคนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่มีใช่ไหมเราไม่มีโรบัคเราไม่อยากแบบมาแต่งตัวเราเสียโรบัคอะไรนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างได้นะตรงนี้เนี่ยที่มันไม่มีรูปบวกนะคะเราสามารถกดใส่แต่งตัวได้เลยนะ
านี่สมมติว่าเราอยากใส่อันนี้ใช่ไหมอ่ะกดใส่ได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมที่ปากเราก็จะมีเป็นขนมปังน้องแมวนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะสมมติว่าเอ้ยเราไม่อยากได้ใช่ไหมเราก็สามารถกดที่เดิมนะทุกคนกดทิ้งได้นะคะกดอีกรอบนึงค่ะแค่นี้เองนะคะนี่ขนมปังน้องแมวก็จะหายไปจากหน้าเราแล้วนะคะทุกคนสามารถมาแต่งตัวนะคะเป็นเหมือนมินิอะไรแบบนี้ในนี้ได้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เราสามารถแบบว่ามาเล่น OX XO อะไรตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เรามากดตัว E นะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเต้นก่อนนะแล้วเราก็สามารถมารอเพื่อนนะคะใครก็ได้ช่วยมาเล่นกับเราหน่อยได้ไหมเราอยากเล่น OX กับทุกคนจังเลยอันนี้จะเป็นชื่อเรานะทุกคนเราเป็นส่วนของ O นะคะเราแบบอยากจะรอคนอื่นมาเล่นกับเราเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะรอคนมาเล่นกับเราเนาะทุกคนดูตรงนู้นดิมีคนเขาเต้นอยู่ตรงนั้นนะไอ้น่ารักเปล่ามีหัวใจด้วยอ่ะเอ้ยเหมือนเขาเต้นอยู่ตรงกระจกอ่ะทุกคนน่ารักดีนะคะตรงนั้นณตอนนี้ค่ะทุกคนก็ยังไม่มีคนมาเล่น OX กับเรานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตรงอื่นกันเลยเนอะนี่ตรงนี้เขาจะมีเป็นซับเวย์นะทุกคนพอเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะวาร์ปไปอีกที่นึงนะคะมันจะเป็นการเทเลพอร์ตนะคะเราเนี่ยไปอีกที่นึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นมุมเต้นนะคะสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะมาเต้นอะไรเนี่ยในนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นโอ้ที่3โคสติ้งนะคะทุกคนมีเสื้อผ้านะคะให้เราแบบว่าเลือกซื้อกันได้ด้วยนะนี่เต็มเลยนะคะทุกคนจะมีเขียนคำว่าTTD3นะคะจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้นะคะของแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกรถไฟใต้ดินนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นแสงแบบนี้นะคะเราสามารถแบบใครอยากได้แบบมุมถ่ายรูปมุมเต้นเท่ๆนะคะก็เข้ามาในนี้กันได้นะแต่ว่ามันจะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะออกกันนะคะกลับไปที่เดิมค่ะทุกคนตรงประตูเนี่ยมันก็จะออกได้นะคะนี่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใครนะคะอยากได้พวกกรีนสกรีนใช่ไหมสามารถมายืนตรงนี้ได้ค่ะทุกคนทั้งเกมเนี่ยมันจะเทเลพอร์ตเราค่ะทุกคนมาที่กรีนสกรีนตรงนี้นะแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นไงคะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะอยากกลับไปที่เดิมเนี่ยสามารถมายืนตรงนี้ได้ค่ะเป็นปุ่มสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็จะกลับมาที่แมปหลักค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงที่เราเต้นค่ะทุกคนจริงๆไม่ใช่ตรงโน้นมันเป็นตรงนี้นะคะทุกคนเห็นปะมันจะเป็นแบบสีลุงเลยอะทุกคนสวยมากๆทุกคนซึ่งตรงโน้นเนี่ยมันจะเป็นสีอื่นนะคะทุกคนมันจะมีประมาณ3ที่นะคะนี่ตรงโน้น1ตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้3นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทุกคนเขายังมีเกาะต่างๆอีกด้วยนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าก่อแบบรำระบำชาวเกาะอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเข้ามาเล่นกันแล้วเนาะตรงนี้นี่ดูสิมีคนเนี่ยเฮ้ยเป็นแก๊งเดิมนี่นาแก๊งแบบชุดดำชุดเดิมแก๊งเดิมเลยเขามาเต้นตรงนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราลองเต้นกับเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบท่าเต้นที่ว่าจะเป็นเหมือนกับเป็น R6 อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนหุ่นมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะก็จะเต้นนะคะทุกคนมันสนุกนะคะแบบว่าได้แบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้มีเพื่อนใหม่ๆได้ด้วยนะคะทุกคนใครแบบกำลังเงาๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่อยากเล่นเกมแบบที่มันเหนื่อยๆเกินไปค่ะทุกคนแบบยามว่างๆนะคะก่อนนอนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นในแมปนี้ได้ด้วยนะอันนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกนึงนะทุกคนที่เป็นแมปเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกสนุกสนานได้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าใครเนี่ยที่ชอบเต้นนะคะต้องมาลองแมปนี้สักครั้งนะคะเราทุกคนเนี่ยจะติดใจกันนะก่อนที่เราจะไปเกาะอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนมันจะเป็นช็อปนะคะซึ่งช็อปตรงนี้เนี่ยเรานะคะสามารถมายืนในวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัว E ค่ะทุกคนนี่เลยเสร็จแล้วนะคะก็กดที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะ Prop Shop ค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะมาเจอเป็นสินค้านะคะสินค้าต่างๆเลยนะคะซึ่งมันจะต้องใช้เหรียญคอยในเกมเนี่ยซื้อค่ะทุกคนไม่ต้องเสียโรบักนะนี่เรานะคะเพียงแค่เล่นเกมนี้เนี่ยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนสะสมเวลานะคะสะสมเหรียญนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนตามเวลาเนี่ยที่เราเล่นลงไปนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีนะคะอยู่471โทเค็นใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้ออะไรบางอย่างดีกว่านะคะทุกคนที่ไม่แพงนะคะเราก็สามารถซื้อได้นะคะทุกคนนี่อันนี้แพงนะคะ 9,000 กว่าเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของแพงๆเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นเกมนี้นะคะทุกคนใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็สะสมเหรียญ นะคะแล้วก็เอาไปซื้อได้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนค่ะทุกคนบนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าบางชิ้นนะคะทุกคนมันจะเป็นจำกัดเวลานะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขามีเป็นนาฬิกาใช่ปะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมนะคะที่เอาไว้ซื้อนะคะแบบจำกัดเวลาค่ะเราสามารถซื้อได้2แบบนะคะก็คือเป็นซื้อแบบเสียโรบักซื้อนะคะ150โรบักนะคะหรือว่าใครเนี่ยไม่มีโรบักนะคะก็เก็บสะสมเหรียญโทเค็นค่ะทุกคนให้ครบ 9,500 เหรียญค่ะทุกคนก็อันนี้นะคะเก็บสะสมครบเนี่ยเราสามารถมาซื้อปืนค่ะทุกคนมันคล้ายๆกับมิสไซล์หรือเปล่านะคะทุกคนแบบนี้นะคะเป็น RPจีค่ะนี้เลยนะซึ่งอันนี้นะคะเรารู้สึกว่าถูกใจอันนี้มากเลยค่ะทุกคนเป็นชีพพลัชชี่นะคะเป็นตุ๊กตาน้องแกะค่ะมันจะมีเป็นตุ๊กตาน้องไก่ด้วยนะคะทุกคนนี้น่ารักนะคะเราจะเลือกอันไหนดีนะเราเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเป็นสีขาวเราชอบสีขาวนะคะทุกคนนี้เราจะกดซื้อตรงนี้เลยนะเป็นปุ่มสีเขียวค่ะทุกคนนี้เลย
เรียบร้อยทุกคนเราซื้อมาแล้วถามว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเล่นใหม่ๆทุกคนมันจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรานะคะซื้อของมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถมาดูได้นะคะว่าของเนี่ยที่เราซื้อมามันอยู่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าคลังของเราเนี่ยมันเยอะแล้วนะคะมันเต็มแล้วเนี่ยสามารถมากดได้ที่ตรงนี้นะคะกดที่จุด3จุดด้านขวามือบนนะคะแล้วก็มากดคำว่า inventory ตรงนี้นะมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะของเนี่ยที่เรานะคะเคยซื้อมาค่ะมันจะมีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะนี่เลยนะคะอันล่าสุดค่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะทุกคนพอเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นการถือนะคะน้องแกะน่ารักนะคะนี่เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องแกะนะโอ้น่ารักมากๆนะคะทุกคนสามารถวิ่งไปถือไปได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยไปเต้นกับคนอื่นนะคะแล้วก็ถือของพวกนี้ได้ด้วยนะเห็นป่ะคนนี้เขาก็ถือนะทุกคนแต่ว่าเขาถือเป็นน้องกระต่ายอะไรอย่างงี้นะคะนี่สามารถกดจิ้นคนอื่นนะคะโดยการกดจิ้มที่ตัวละครเขานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะถือของอยู่เนี่ยมันจะซินไม่ได้นะคะเราต้องเอาของออกก่อนนะแล้วค่อยซินนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนกดซินเรียบร้อยแล้วพอกดซินนะคะเราก็ค่อยมากดของถือนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมันมีแบบด่านต่างๆเลยนะคะทุกคนสามารถทัวร์ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นด่านลาวานะคะทุกคนแบบเท่ๆนี่พอเข้ามานะคะนี่เลยทะด้ามันก็จะเป็นแบบว่าท้องฟ้าอึมครึมเป็นไงทุกคนมีความเท่ปะทุกคนเห็นความเท่ในบรรยากาศแบบนี้ปะทุกคนดูดิสมมติว่าเราเอาของออกหมดใช่ปะเอ้ยเท่ขนาดไหนอะทุกคนนอกจากนี้ค่ะทุกคนตรงเซตติ้งเนี่ยเราสามารถกดเซตได้ด้วยนะคะเราอยากจะได้แบบไหนเนี่ยเป็นไรท์อีดิเตอร์เนี่ยก็สามารถกดได้ด้วยนะใครอยากได้แบบเป็นคาเมราอีโมดกดปิดกดเปิดอะไรเงี้ยตั้งค่าในนี้ได้หมดเลยค่ะทุกคนอยากจะแบบว่าไฮเพลเยอร์แท็กเนี่ยไม่อยากเห็นชื่อคนอื่นใช่ปะก็สามารถแบบกดตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่สมมติเรากดใช่ปะชื่อของเราบนหัวหายไปแล้วเห็นไหมทุกคนนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะสามารถมากดตั้งค่าในนี้เนี่ยได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่โอเคค่ะทุกคนเกมนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนอะใครชอบอันไหนนะคะก็สามารถมากดเล่นกันได้นะนี่เลยนะคะทุกคนสามารถแบบมากดเต้นนะคะใครอยากได้แบบว่าเต้นเร็วๆแบบอยากได้เต้นเร็วๆจังเลยรู้สึกแบบเต้นหงีชาไปกดตรงนี้เลยค่ะนี่สปีดนะคะเพิ่มความเร็วในการเต้นฟื้นฟื้นฟื้นทุกคนดูสิมันเต้นเร็วเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนนี่ใครแบบอยากเต้นช้าๆนะกดสปีดลงนะคะนี่เลยนะคะเต้นช้าจนเหมือนไม่ได้เต้นนะคะทุกคนเหมือนนิ่งเลยอ่ะทุกคนมันเป็นแบบทำท่านิ่งนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะนี่อาจจะเต้นช้าๆช้าๆช้าๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการเต้นปกตินะคะทุกคนนี่เลื่อนไปทางซ้ายจะเป็นการเต้นช้าๆเลื่อนไปทางขวาก็จะเป็นการเต้นเร็วๆนะคะทุกคนนี่เลยก็จะมีท่าเต้นต่างๆทุกคนที่แบบยอดฮิตด้วยนะพวกที่ยอดฮิตเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปไฟนะคะทุกคนเป็นแบบเทรนดิ้งนะคะก็คือเป็นท่าเต้นยอดนิยมอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวแนะนำแมปนี้นะคะหวังว่าหลายๆคนนะคะจะชอบกันนะสำหรับแมปนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะกลายเป็นแมปโปรดของหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าแมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปโปรดของเราแมปนึงเลยนะคะที่เราเนี่ยชอบเข้ามาเล่นกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆมาบอกอีกเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาแชร์ทุกคนฟังกันนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ